สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยมีเมนูน้ำพริกผัดมาเลเซียมานำเสนอหรือคนมาเลเซียจะเรียกว่าซัมบั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆน้ำพริกไทยบ้านเราซัมบั้นจะมีหลากหลายสูตรกันเลยทีเดียวมีทั้งแบบใช้พริกแห้งและพริกสดซัมบั้นในสูตรนี้จะเป็นน้ำพริกแบบผัดที่มีรสชาติคล้ายๆกับน้ำพริกเผาไทยบ้านเราถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นนำพริกแห้ง50กรัมมาตัดเป็นชิ้นสั้นๆเพื่อเอาเมล็ดออกพริกแห้งที่มีอ้อยใช้เป็นพริกแห้งจากมาเลเซียซึ่งมีรูปร่างลักษณะเม็ดยาวผอมแต่มีคุณสมบัติเด่นก็คือเวลานำมาทำน้ำพริกหรือเครื่องแกงจะช่วยให้สีของน้ำพริกหรือเครื่องแกงมีสีที่แดงเข้มสวยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ตัดเป็นชิ้นสั้นๆให้ใส่ไว้บนตะแกรงตาห่างเพื่อให้เมล็ดพริกเล็ดรอดออกมาได้และตอนนี้มีอ้อยจะเคาะเอาเมล็ดพริกออกจากตะแกรงนะคะให้ได้มากที่สุดหลังจากที่เคาะเอาเมล็ดพริกออกมาแล้วให้เอาเมล็ดพริกทิ้งไปเลยค่ะและให้ล้างพริกแห้งให้สะอาดอีกประมาณ2ครั้งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดไม่มีพริกแห้งมาเลเซียตามแบบที่มีอ้อยใช้ท่านผู้ชมสามารถใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่กับพริกแห้งเม็ดเล็กของไทยผสมกันอย่างละ25กรัมเมื่อรวมกันแล้วให้ได้น้ำหนัก50กรัมค่ะหลังจากที่ล้างน้ำครบ2ครั้งจนสะอาดดีแล้วมีอ้อยจะแช่พริกในน้ำและพักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อให้เนื้อของพริกมีความนิ่มขึ้นหลังจากแช่น้ำนานประมาณ20นาทีให้บีบและขยี้เนื้อพริกเบาๆเพื่อเค้นเอาเมล็ดพริกที่ยังคงติดอยู่และตักเนื้อพริกขึ้นมาใส่ในตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำให้ท่านผู้ชมพยายามเอาเมล็ดพริกออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อเวลานำไปทำน้ำพริกผัดจะได้ดูน่ารับประทานค่ะหลังจากที่ล้างพริกจนสะอาดดีและเอาเมล็ดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปจะไปเตรียมส่วนของพริกชี้ฟ้าแดงมีอ้อยใช้พริกชี้ฟ้าสีแดง150กรัมล้างทำความสะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาผ่าครึ่งตามยาวเพื่อเอาเมล็ดและแกนกลางสีขาวออกหลังจากที่เอาเมล็ดและแกนกลางสีขาวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งมีอ้อยจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดครบ150กรัมและให้นำพริกชี้ฟ้าแดงในส่วนนี้ไปหั่นหรือไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการปั่นเมื่อตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนมีอ้อยจะไปหั่นส่วนหัวหอมเล็กขิงกระเทียมและหัวหอมใหญ่มีอ้อยจะหั่นหัวหอมเล็ก200กรัมเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการปั่นก่อนค่ะท่านผู้ชมสามารถหั่นวัตถุดิบชนิดใดก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องหั่นหัวหอมเล็กก่อนเหมือนมีอ้อยนะคะต่อไปก็หั่นขิง25กรัมเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการปั่นต่อไปเป็นกระเทียมจีน40กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการปั่นเช่นกันค่ะและหัวหอมใหญ่1หัวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ได้ตามภาพในวิดีโอเลยค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะแยกส่วนของหัวหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือเป็นเส้นๆตามนี้เลยค่ะก็จะได้วัตถุดิบที่เป็นหัวหอมเล็กขิงกระเทียมที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วและตามด้วยหัวหอมใหญ่ที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้พักทิ้งไว้ก่อนแล้ววัตถุดิบต่อไปก็จะมีกุ้งแห้ง30กรัมและปลากระตักแห้ง30กรัมเช่นกันก่อนนำกุ้งแห้งและปลากระตักแห้งมาใช้ให้ล้างน้ำให้สะอาดและแช่น้ำร้อนนานประมาณ10นาทีก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปคือการปั่นส่วนผสมเติมหัวหอมเล็ก200กรัมตามด้วยกระเทียม40กรัมขิง25กรัมกุ้งแห้ง30กรัมปลากระตักแห้ง30กรัมน้ำสะอาด250กรัมปั่นส่วนผสมให้เข้ากันจนละเอียด
เมื่อสมละเอียดดีแล้วให้นำไปเทใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปจะไปปั่นส่วนของพริกโดยเติมพริกแห้งที่ล้างน้ำทำความสะอาดและเอาเมล็ดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงที่ล้างทำความสะอาดเอาเมล็ดและแกนกลางสีขาวออกและตัดเป็นชิ้นเล็กๆที่พักทิ้งไว้เมื่อสักครู่เติมกะปิ25กรัมเติมน้ำสะอาด250กรัมปั่นส่วนผสมให้เข้ากันจนละเอียดเมื่อปั่นส่วนผสมจนละเอียดดีแล้วให้เทใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนเติมน้ำสะอาด250กรัมเพื่อล้างเครื่องปั่นที่ยังคงมีส่วนผสมติดค้างอยู่ให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นน้ำล้างครกนะคะอารมณ์เดียวกันคือว่ามีอ้อยเสียได้ค่ะหลังจากนั้นให้เทใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำน้ำพริกผัดมาเลเซียแล้วนะคะตั้งกระทะเปิดไฟกลางเติมน้ำมัน150กรัมรอจนน้ำมันร้อนเติมส่วนผสมของหัวหอมเล็กกระเทียมขิงกุ้งแห้งปลากระตักแห้งและน้ำสะอาดที่ปั่นพักทิ้งไว้เมื่อสักครู่ผัดส่วนผสมให้เข้ากันผัดส่วนผสมไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเริ่มสุกมีสีเหลืองทองและมีความหอมเล็กน้อยมีอ้อยจะใช้เวลาในการผัดประมาณ 5-8 นาทีมีอ้อยจะเติมส่วนของพริกแห้งพริกชี้ฟ้าแดงกะปิและน้ำสะอาดที่ปั่นและพักทิ้งไว้เมื่อสักครู่ลงไปตามด้วยน้ำล้างเครื่องปั่นใบเตย3ใบขมวดเป็นปมและคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะช่วงที่คนส่วนผสมให้ท่านผู้ชมปาดขอบกระทะเป็นระยะด้วยนะคะจะได้ทำให้น้ำพริกผัดมาเลเซียหรือซัมบั้นมีสีและสุกเสมอกันค่ะมีอ้อยจะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆก่อนค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมได้สักพักหนึ่งนะคะส่วนผสมเริ่มมีกลิ่นหอมและแห้งงวดลงมีอ้อยใช้เวลาในการคนประมาณ 8-10 นาทีมีอ้อยจะเติมปลากระตักแห้ง50กรัมปลากระตักแห้งมีอ้อยได้ล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนำมาใช้และแช่น้ำร้อนประมาณ10นาทีก่อนค่ะเติมหัวหอมใหญ่หั่น1หัวและคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วส่วนผสมค่อนข้างจะกระเด็นมีอ้อยจะใช้ฝากระทะปิดเพื่อป้องกันการกระเด็นของส่วนผสมให้ปิดฝากระทะและพักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีหลังจากนั้นให้เปิดฝากระทะและคนส่วนผสมให้เข้ากันและปิดฝากระทะและพักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีหลังจากนั้นเปิดฝากระทะและคนส่วนผสมทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมจะแห้งเมื่อคนส่วนผสมจนแห้งงวดได้ตามภาพในวิดีโอมีอ้อยจะเติมน้ำสะอาด500กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีและส่วนผสมเริ่มเดือดเติมดอกเกลือ10กรัมถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีดอกเกลือก็สามารถใช้เกลือธรรมดาก็ได้ค่ะเติมน้ำปลา60กรัมเติมน้ำมันหอย40กรัมเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้น100กรัมอัตราส่วนของน้ำมะขามเปียกเข้มข้นมีอ้อยได้คีย์ไว้ตรงส่วนผสมสามารถเข้าไปอ่านได้เลยค่ะเติมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บ70กรัมเติมน้ำตาลทรายไม่ขัดสี70กรัมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอย่าลืมปาดขอบกระทะเป็นระยะด้วยนะคะหลังจากที่คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วมีอ้อยจะปิดฝาแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีหลังจาก 1-2 นาทีมีอ้อยเปิดฝาแล้วก็คนส่วนผสมทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะแห้งงวดมีอ้อยไม่แน่ใจนะคะว่าไฟกลางของมีอ้อยกับไฟกลางของท่านผู้ชมจะมีความแรงเท่ากันหรือเปล่าถ้าหากท่านผู้ชมคิดว่าไฟแรงเกินไประหว่างที่ทำน้ำพริกผัดท่านผู้ชมสามารถปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนก็ได้ค่ะหลังจากที่มีอ้อยผัดจนแห้งงวดได้ตามภาพในวิดีโอแล้วมีอ้อยจะเติมน้ำสะอาดอีกประมาณ500กรัมและคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว
ให้ปิดฝาและพักทิ้งไว้อีกประมาณ 1-2 นาทีหลังจาก 1-2 นาทีเปิดฝาและคนส่วนผสมทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมแห้งงวดและจนกว่าหัวหอมใหญ่กับปลากระตักแห้งนุ่มเปื่อยมิอ้อยลืมบอกไปที่มิอ้อยต้องเติมน้ำสะอาดอีกประมาณ500กรัมนั้นเพราะว่าหัวหอมใหญ่กับปลากระตักแห้งยังนุ่มเปื่อยไม่พอตามที่มิอ้อยต้องการนะคะหลังจากที่ผัดส่วนผสมจนแห้งงวดได้ตามภาพในวิดีโอและหัวหอมใหญ่กับปลากระตักแห้งนุ่มเปื่อยดีตามที่มิอ้อยต้องการมิอ้อยปิดไฟและตักใบเตยออกทิ้งจริงๆแล้วน้ำพริกผัดมาเลเซียหรือซัมบั้นจะใช้เวลาในการผัดเพื่อเป็นน้ำพริกนานพอสมควรและจะต้องให้หัวหอมใหญ่กับปลากระตักแห้งนุ่มเปื่อยถึงจะอร่อยค่ะมีอ้อยใช้เวลาในการทำน้ำพริกผัดมาเลเซียนานถึง1ชั่วโมงกว่าส่วนรสชาติของน้ำพริกนี้ก็จะมีความหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยค่ะแต่จะเผ็ดไม่มากเพราะเด็กๆที่บ้านทานเผ็ดกันไม่เก่งหลังจากที่ตักใบเตยออกทิ้งจนหมดแล้วให้เทใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ให้อุ่นก็สามารถทานได้เลยค่ะคนมาเลเซียส่วนใหญ่จะทำน้ำพริกนี้เพื่อนำมาทานกับนาซีเลมักคือข้าวมันมาลายูหรือข้าวมันมาเลเซียนั่นเองที่เป็นข้าวเจ้าหุงกับกะทิซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นยอดนิยมหรือเป็นอาหารประจำชาติของมาเลเซียก็ว่าได้หรือจะนำไปต่อยอดเป็นเครื่องปรุงเพื่อผัดผักและเนื้อสัตว์ต่างๆก็อร่อยได้เช่นกันค่ะมิอ้อยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มิอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ